10โมงไม่เห็นเลยครับเรื่องงานไม่เลยครับนี่ที่อุตสาหกรรมหมูยอครับชื่อเนี่ยมีหลายสายหมูที่มีหลายสายสายเต๋าไปไปไปสายชื่อถ้ามาหายาไม่เลยถ้าอาจไอ้ข้อมูลผิดพลาดจะขออภัยหลายๆเด้อครับแจกทูบเชิญครับจะมีอยู่3บางบางหนึ่งก็บางนั้นจะเป็นอนาคตที่อดีตชาติปางก่อนทางเลยครับแล้วก็จะมาเป็นปัจจุบันคือเป็นเจ้าชายของเราเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็จะที่เขาทำนายไว้ก็จะเป็นพระธนูหรือดอกบัวทำหน้าไว้เนาะอนาคตที่เขาทำนายกันครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นพระเกี่ยวกับดาวเทศกาลกินเจจะเป็นพระกินเจการละเนื้อสัตว์การบำเพ็ญกุศลไม่ทานเนื้อสิบวันในการกินเจลดแรงศรัทธาที่สร้างวิหารที่นี่เกิดขึ้นก็เพราะว่าประธานมูลนิธิน่ะและก็คณะกรรมการชาวตลาดขายสถานที่กินเจเมื่อก่อนจะกินอยู่ข้างหน้ามูลนิธิท่านเห็นว่าจะขอไปแต่ทางเต็มกินทีนี้อาจารย์ท่านก็มีมาซื้อที่นี่แล้วก็สร้างที่นี่แล้วก็ได้อัญเชิญท่านมาเมื่อก่อนที่ท่านอยู่ท่านทางนู้นหมดเดี๋ยวนี้อัญเชิญท่านมาอยู่นี่เพราะว่าเป็นโรงเรียนนะฮะครับอันหนึ่งก็เป็นที่ห้องไหวอาจารย์ท่านอยู่จะเป็นขาดบ่ได้เพราะว่าเขาหลบหลายองค์นั้นเป็นองค์ที่โกงองค์เป็นที่โกงที่สำคัญที่สุดทุกวันเราจะตลายน้ำถ้าเก็บดูหน้าโต๊ะเป็นน้ำน้ำชาเป็นน้ำบริสุทธิ์ถวายแด่อริยเทพที่ว่ามาปกปักรักษาพระทุกองค์จะมีเทวดารักษานะนั่นซื้อสวนมดอย่างนี้แหละทีนี้เขาก็มาสวนเป็นที่นี่แล้วขั้นตอนการไหว้ไหว้เห็นว่าต้องปักธูปอย่างทั้งหมดปักธูปข้างนอกตรงนี้จะเป็นของประธานในงานแค่นั้นเองเวลาพิธีกรรมจะปักนี้แต่ส่วนมากที่ว่าทั่วไปก็จะปักข้างนอกการกราบของคนจีนกับคนไทยต่างกัน
กาบแบบจีนกาบแบบจีนโอ้อกาบที่แบบโจ๊กดังที่บอกชุ่มเห็ดหรอเออนั่นแหละเห็ดชาที่แดงเรียกว่าเห็ดบ่คือกาบจีนจีนกาบกาแบบที่เบียดกาบแล้วก็สลูดไปกาบแล้วก็นอนลงเหง้าไปพุ่นเลยเอาสัมผัสเมื่อทุกส่วนของร่างกายแต่ว่าอยู่ในเฮากระวายแบบส่วนมากกระวายเป็นจะลงนั่นแหละคุกเข่าลงไปแล้วก็กาบกาบลุกขึ้นมายืนแล้วก็ยกขึ้นลงมาคุกเข่าแล้วก็กาบแบบอ๋อบ่ตะลุดบ่อันนี้จะมีบ่โอ้ยเจ้าหน่อยอาสาทีเนี่ยมันต้องเล่นก็เล่นอยู่เหิงแล้วนาชิวายเป็นก็เหมือนกันครับที่นี่ก็มีตอนไหว้แต่ไม่เคยไหว้เองพวกผมไม่เคยท่านขายเลยเดี๋ยวท่านร้อนๆอยู่เลยท่านสัมผัสได้ในรอบที่สองหมายความว่าถ้าโรงเกหรือว่ามูลนิธิที่ไหนปฏิบัติเคร่งครัดต้องถวายน้ำทุกวันปฏิบัติบ่เพิ่นอันนี้ทั้งคนฮ้อนด้วยครับนี่เพราะว่ามื้อแรกนี่สินี่การบาสินี่ว่าสิว่าไม่ยังพี่แกเป็นไม้มะค่าแต่ทำแต่ต่างประเทศแกะสลักมาจากประเทศเวียดนามทำดูแต่ละวงนี่มีผู้บริจาคคนที่จะมาบริจาคจะแม่คุณยินพันมืออีกองค์หนึ่งอยู่ข้างล่างจะไว้ข้างล่างเป็นไม้สักทองที่มันติดโฆษณาคือประวัติก็คือว่ามีผู้เฒ่าคนหนึ่งป่วยอายุ80แล้วเป็นเส้นเลือดในสมองพอผ่าตัดหลานน่ะอธิษฐานไว้ถ้าเป็นอาม่าเขารักษาตัวให้สิถวายกะปรากฏว่าเล่ากับหายจากที่ว่าตั้งแต่กับไปหายจะไม่ถวายองค์ก็คือได้ใช้หลานแต่บัดนี้อาม่าเศร้าเลยอาม่าเลยสาบสาบเลยล่างกระบะดีดีมากเสียงเมื่อไหร่ดูไก่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 เป็นตุ่มเลยเล่ก็ได้รับนะเล่มียังเสริมอยู่บ่ดิก็บ่มีหยังแล้วครับเพราะว่ามันสิสิบาทไปแปลบ่ออกเป็นปางเป็นปางปางที่เคยเห็นนะทุกปางก็เป็นปางประทานพรให้คนที่กราบไหว้มีจุดประสงค์ที่จะทำการปลูกปางที่ปลูกตรงยังไงกับโปรดสรรพสัตว์โพธิสัตว์นี่หมายถึงว่าเป็นนึ่งบ่ไปเกิดนะไปฮะบ่ไปคือพระอรหันต์อรหันต์ไปแล้วแบบคนสิบเอาทั้งแล้วคนสิไปแบบยุทธ์อะไรเงี้ยอันนี้เพิ่นยังหวนอยู่มูลยังหวนมาซอยคือยังไงกับว่าเป็นยังมาซอยอยู่แหวนยังปวดซ้ำไปซ้ำครับยังห่วงยังห่วงมนุษย์อยู่ต่อไปยังซอยมนุษย์หลงไหลกูที่ว่าอยู่ในติดในกิเลสในด่าหลากหลายอย่างสองคนหนึ่งมันจะได้อยู่ทีนี้ทำดูอาจารย์เลยห้องเพียรสวัสดิ์เรื่องของ
พบที่ดวงสว่างน้ำโขงนี่ภาษาจีนเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยอันนี้ละธาตุทองเงินธุรกิจมีขึ้นมีลงน้ำไหลเป็นทำเลทองเป็นห่วงจุ้ยมังกรเลยมังกรเป็นทำเลที่ดีทำเลดีถือว่าดีมากๆมีหลายอย่างคือสุสานนะครับที่เป็นของประเทศไทยนะครับที่สวยที่สุดในประเทศไทยอันดับอยู่ชลบุรีชลบุรีเนี่ยเขาเรียกสุสาน5มังกรครับคือแม่น้ำหาสารรวมกันเป็นทะเลหันหนาทะเลคือช่วยจีดีหันหนาหันหนาหันหนาหันภูเขาเศรษฐีผู้ใหม่พามาครับนั่นแหละครับสุสานคู่มือนี่มีเงิน10บาทก็ซื้อก็ได้มองจะขอจะตายเพราะว่าเต็มแล้วนี่คือสุสานพระยักษ์ครับพี่มนับสายลุงพันธ์ขอถึงการมาเป็นนิดหน่อยครับคนเขาคือเป็นคนหลังไม้ยังไงจริงเลยสอง